ราจะพูดถึงเรื่องการกอร่อกระบฏทในสมัยอยุธยานั้นคงจะมีมากมายเลยใช่ไหมละครับและส่วนใหญ่ก็คงจะมีเหตุผลหลักๆคือการแย่งชิงราชสมบัตินั่นเองซึ่งการกอร่อกระบฏแต่ละครั้งเนี่ยมีอันต้องสูญเสียกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ใน EP นี้เนี่ยผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเกิดในสมัยอยุธยาเป็นครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายครับนั่นก็คือกรณีกบฏเจ้าสามกรมครับ เอาละครับถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวต่อไปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องช h o i อ,อ All p r i s t r e ของเรากันด้วยนะครับไปกันเลยครับผมเริ่มประเด็นแรกอย่างนี้นะครับก็คือเจ้าสามกรมเนี่ยเป็นใครกันนะครับเจ้าสามกรมเน,นะครับเป็นคำเรียกพระโอรสสามพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับที่ทรงประสูติแต่พระนนมได้แก่กรมมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเศษพักดีครับ พระองค์เจ้าทั้งสาพระองค์เป็นพระโอรสที่มีพระชันษาเป็นผู้ใหญ่ครับก็คือมีอายุมากแล้วนั่นเองและก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสด็จสวรรคตของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเจ้าสามกรมถูกสาเด็จโทษด,ด้วยท่อนจันท์ทั้ง3พระองค์เลยครับทีนี้จะถูกสาเด็จโทษเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันเริ่มแบบนี้ครับ บรรยากาศบ้านเมืองในขณะนั้นนะครับ ที่อยู่ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมกศเนี่ยนะครับทรงมีปัญหาบ้านเมืองมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอํานาจของขุนนางพระเจ้าอยู่หัวบรมกศเนี่ยนะครับท่านทรงลดบทบาทอํานาจของเสนาบดีลงครับด้วยประสบการณ์จากราชการก่อนที่เกิดการสั่นคลอนอํานาจเพราะถูกขุนนางที่มีอํานาจมากเกินไปเนี่ยมากดดันพระมหากษัตริย์ครับพระองค์จึงแก้ไขด้วยวิธีการทรงตั้งกรมให้พระราชโอรสเนี่ยมีอำนาจการควบคุมกำลังพลแทนที่พวกขุนนางเหล่านั้นครับ เพื่อจะได้ลดทอนอำนาจของคุณนางลงและเพิ่มอำนาจให้กับพระราชะโอรสของพระองค์นั่นเองแต่ก็นั่นแหะครับถึงแม้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะทรงเปลี่ยนแปลงอย่างใดนะครับก็ไม่ได้ทําให้บ้านเมืองเกิดสงบสุขได้ตลอดไปครับ บ้านเมืองในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกโกศเนี่ยสงบสุขได้เพียงแค่3ปีครับหลังจากนั้นก็เกิดการแย่งชิงอํานาจภายในราชสำนักครับส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากการที่พระเจ้าอยู่หัวบรมกโกศเนี่ยท่านทรงมอบอํานาจให้กับพระราชะโอรสของตนเองมากไปครับท่านทรงมอบให้พระราชะโอรสต่างๆเนี่ยทรง,งมีอํานาจและกําลังพลในมือครับมันจึงทําให้พระราชะโอรสแต่ละพระองค์เนี่ยนะครับปล่อยของประลองกําลังใส่กันนะครับเหมือนว่ามาวัดกันว่าใครจะแน่กว่านั่นเองนะครับ สมมุติว่าถ้าใครแน่กว่าก็จะได้ครองราชต่อนั่นเองนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีอำนาจนี่นะครับก็สามารถที่จะมาลบราค่าฟันกันได้ก็ไม่ได้กลัวกันครับพระราชโอรสแต่ละพระองค์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่นะครับ ทีนี้มันเลยทําให้พระราชโอรสขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกศเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นกกเป็นเหล่าเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนเลยครับโดยผมจะแบ่งกลุ่มของพระราชาโอรสที่ประสูติจากพระเจ้าอยู่หัวบรมกศเป็นดังนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม3เจ้าฟ้านะครับพระราชาโอรสในกลุ่มนี้จะเป็นเจ้าฟ้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าประสูติจากพระอัครมเหสีนั่นเองนะครับจึงทําให้3มเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะครองราชบัลลังก์ตามกฎมนเทียนบานได้ครับ สามเจ้าฟ้าเนี่ยเป็นพระราชโอรสที่ประสูติจากพระพันวสาใหญ่และพระพันวสาน้อยครับได้แก่หเจ้าฟ้าธรรมธิเบศกรมขุนเสนาพิทักษ์ครับสก็คือเจ้าฟ้าเอกทัศน์กรมขุนอนุรักษ์มนตรีและคนสุดท้องก็คือเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อกรมขุพนพรพินิตครับและไอ้ก,กลุ่มหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเจ้าสามกรมครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพระราชโอรสที่ประสูติจากพระสนมครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับ ตามกฎมนเทียนบานแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับสืบทอดต่อราชบัลลังก์จากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับเพราะว่าเป็นพระโอรสที่ประสูติแต่พระสนมนั่นเองนะครับมีใครบ้างนะครับผมจะอธิบายดังนี้นะครับก็คือ 1. พระองค์เจ้าแขกครับต่อมาเนี่ยได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเทพพิพิธครับ2คือพระองค์เจ้ามังคุดได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นจิตสุนทร 3. คือพระองค์เจ้ารถได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นสุนทรเทพ และสี่ก็คือพระองค์เจ้าปานได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเสพพักดีครับแต่ว่ากรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยนะครับหรือว่าพระองค์เจ้าแขกเนี่ยซึ่งเป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระสนมเนี่ยนะครับแต่ดันกลับไปอยู่กับกลุ่มพระโอรส3เจ้าฟ้าครับไม่ได้มาเข้าร่วมกับกลุ่มเจ้าสามกรมครับโดยย้อนกลับไปนะครับกรณีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าเจ้าสามกรมเนี่ย ท่านทรงขัดแย้งกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศครับหรือเจ้าฟ้าคุ้งนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเนี่ยดำรงพยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้านั่นเองครับสาเหตุการขัดแย้งเนี่ยก็มาจากการที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยนะครับมีพระบันทูลให้ตำรวจมานำตัวเจ้ากรมปลัดกรมและนายเวนประหลัดเวรของเจ้าสามกรมเนี่ยนะครับมาถามความว่า เจ้าสามกรมนั้นเนี่ยเป็นเต็มหมื่นเหตุใดจึงตั้งบรรดาศักด์กันในกรมให้เป็นขุนซึ่งก็นับว่าเป็นบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่าศักด์เดิมที่มีครับจึงมีพระบรรทูลให้ลงพระราชอาญาโบยหลังคนละ15ทีบ้างคนละ20ทีบ้างครับ และด้วยความแค้นของเจ้าสามกรมนะครับจากเหตุการณ์ที่โดนเจ้าฟ้ากุ้งสั่งโบยไปเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับกรมมืหมื่นสุนทรเสพก็ทําเรื่องกราบทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมปกฏนั่นเองนะครับโดยกล่าวทูลเป็นการรับว่าพระมหาอุปราชากรมพระราชวังบวรหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับเสด็จเข้ามารอบทําชูกับเจ้าฟ้านิ่มและเจ้าฟ้าสังวานที่เป็นพระสนมของพระเจ้าอยู่หัวบรมปกฏเนี่ยนะครับเข้ามาในพระราชวังหลายครั้งด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับจึงมีพระราชดำรัสให้หาเจ้าฟ้ากุ้งครับเพื่อนําตัวมาสอบความเมื่อเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยรับสารภาพแล้วนะครับจึงมีพระราชดำรัสให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนครับแล้วให้เสนาบดีและลูกขุนพิาาาาาพาลลกษา,ทาโทษของเจ้าฟ้ากุ้งท้าวพญามุขมนตรีและลูกขุนก็กลาบบังคมทูลว่าโทษของเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับเป็นมหันตโทษนะครับขอพระราชทานให้สําเร็จโทษด,ด้วยท่อนจานตามคติยะประเพณี แต่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกศนะครับท่านฆ่าลูกตัวเองไม่ลงครับรวมถึงกับโดนพับพันวสาเนี่ยตัดขอชีวิตไว้ด้วยนะครับก็เปลี่ยนวิธีการลงโทษให้นาบหน้าผากเอาครับแล้วก็ถอดเป็นไพ่ส่วนเจ้าฟ้านิ่มและก็เจ้าฟ้าสังวาน,นะครับให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนองละสามทิบทีพร้อมทั้งถอดเป็นไพ่เช่นกันครับ หลังจากลงพระราชอาญาเคี่ยนเสร็จนะครับทำให้เจ้าฟ้าสังวานเนี่ยอยู่ได้เพียง3วันก็สิ้นพระชนครับส่วนพระมหาอุปราชกรมราชวังบาวรเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับต้องรับพระราชอาญาเคี่ยนและ,สะเสด็จสวรรคตลงทันทีเลยสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับมีพระราชดำรัสให้นำศพทั้งสองพระองค์ไปฝังยังวัดชัยวัฒนาราม พอเหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงพุทธศักราช2,301พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงประชวนหนักครับและก็ทรงรู้อยู่ว่าพวกลูกๆเนี่ยไม่ค่อยสามัคคีกันเลยเรียกลูกๆทั้งหมดเข้าไปพบแล้วมอบราชสมบัติให้กับพระมหาอุปราชครับซึ่งตําแหน่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นของเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษ์หรือเจ้าฟ้าดอกเดือนนั่นเองครับและให้ลูกพัสนมทุกคนเนี่ยถวายสัตว์เป็นฆ่าละอองธุรีพระบาทโดยที่จะไม่ทรยศแล้วก็ไม่ก่อกระบฏทขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ ส่วนฝ่ายเจ้าฟ้าเอกัันนะครับที่ทรงได้ออกบวชตอนที่เจ้าฟ้าดอกเดือรับตําแหน่งวังหน้าก็ลาผนวดกลับเข้ามาอยู่ในวังสวนกระต่ายเหมือนเดิมครับเ<อ>หตุก็เพราะว่าพระองค์ก็ต้องการราชบัลลังก์เหมือนกันผมขอแวะเล่าตรงนี้สักคู่หนึ่งนะครับ จากที่ผมบอกไปก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยทรงมีพระราชโอรสกับพระพันวสาใหญ่และพระพันวสาน้อยครับโดยพระราชโอรสที่เกิดกับพระพันวสาใหญ่เนี่ยคือเจ้าฟ้าธรรมาธาิเบตกรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งครับพระราชโอรสที่เกิดกับพระพันวสาน้อยคือเจ้าฟ้าเอกทัศน์กรมขุนอนุรักษ์มนตรีและเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อกรมขุนพรพินิตครับตรงนี้ผมขอไม่นับพระราชโอรสที่เกิดจากพระสนมอื่นๆนะครับ โดยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับภายหลังจากการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าธรรมธาทิเบศเนี่ยซึ่งทรงดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลอยู่ในขณะนั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็ทรงโปรดแต่งตั้งเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อกรมขุพนพรพินิษ์ขึ้นเป็นพระราชวังบาวรสถานมงคลแทนครับแต่ด้วยเหตุนี้แหะครับเหตุการณ์มันเลยไม่ปกติครับเพราะว่าเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อกรมขุพนพรพินิษ์เนี่ย เป็นพระอนุชาของเจ้าฟ้าเอกทัศน์ครับซึ่งตามศัก์แล้วนะครับคนที่ควรจะได้ตําแหน่งพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยก็คือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ใช่ไหมละครับแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยท่านทรงบองว่าเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อเนี่ยมีความสามารถและเหมาะสมมากกว่าครับที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรจึงทรงแต่งตั้งเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อขึ้นแทนครับและให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ไปบวชเพื่อเป็นการหลีกทางให้น้องได้ขึ้นของราชในอนาคต และเหตุนี้แหละครับจึงทําให้เจ้าฟ้าเอกทัศเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอหลังจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตท่านจึงสึกออกมาเพื่อจะเอาราชบัลลังครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมขอเล่าไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับอีพีนี้สักเท่าไหร่แค่จะอยากทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเบื้องต้นเฉยๆนะครับเอาละเรามาต่อเรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับ เหตุการณ์ในวันเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมกศสวรรคตนะครับกรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยสั่งให้ปิดประตูวังตามธรรมเนียมเลยครับเพื่อความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อกระบฏนนั่นเองแต่ส่วนเจ้าสามกรมเนี่ยกรมมมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเสพพักดีเนี่ยกลับไปซ่องสมกำลังที่ตำหนักสาราลวดเพื่อเตรียมการก่อกระบฏครับ และในขณะที่กรมมื่นเทพพิพิธเนี่ยจะอัญเชิญพระแสงดาบและของงาวออกจากตำหนักบรรยงรัตนาฏไปที่ตำหนักสวนกระต่ายเพื่อเตรียมพิธีขึ้นรองราชของเจ้าฟ้าดอกมันเดือครับ แต่ดันถูกกมมื่นสุนทรเทพและกกมมื่นเสพักดีเนี่ยแย่งไว้กลางทางครับและหลังจากนั้นนะครับกรมมื่นจิตสุนทรกับกกมมื่นสุนทรเทพเนี่ยพาพวกทหารบุกค,ครังแสงครับขนเอาปืนเอาอาวุธไปเพื่อเตรียมทําศึกแย่งราชบัลลังก์ครับแต่ความได้ล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าอุทุมพรก่อนจึงทรงสั่งให้พระเทพมุนีและพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่นะครับพากันไก่เกี่ยโกมมื่นจิตสุนทรและกกมมื่นสุนทรเทพครับและใช้เวลาเจรจาต่อรองกันเกือบจนลุ่งสางเลยเจ้า สามกรมจึงยอมครับจนในที่สุดนะครับพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยก็ได้ล่วงรู้พฤติกรรมของเจ้าสามกรมครับพฤติกรรมของเจ้าสามกรมเนี่ยถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้ร่วมกันใส่ร้ายเจ้าฟ้ากุ้งนะครับว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยทรงไปมีความสัมพันธ์กับพระสนมของพ่อพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยจึงออกอุบายให้เจ้าสามกรมเนี่ยมาเข้าเฝ้าครับและก็หลอกว่าจะได้มอบอำนาจเพื่อที่จะได้เป็นใหญ่เพื่อจะให้ช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินไปในอนาคต เมื่อถึงเวลากําหนดนัดนะครับเจ้าสามกรมเนี่ยก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอุทุมพรพร้อมกันครับแต่กลับถูกพระเจ้าอุทุมพรล้อมจับอย่างง่ายดายเลยพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยจึงสั่งให้พระองค์เจ้าอาทิตย์โอรสของเจ้าฟ้ากุ้งนะครับเป็นผู้ชําระคดีนี้อีกทั้งยํากําชับมาอย่างหนักแน่นว่าพวกเขาทํากับพ่อเจ้าอย่างไรก็จงทํากับพวกเขาอย่างนั้นเอาละครับแค่นี้มีการชําระกันเกิดขึ้นแล้ว เจ้าสามกรมจึงถูกจับกุมตัวและสำเด็จโทษด,ด้วยท่อนจันครับและนำพระศพไปฝังไว้ณวัดโคกพญาตามโบราณราชประเพณีเหมือนก,นกันกับที่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศโดนหวายลงจนสิ้นพระชนครับ และในการภายหลังต่อมานะครับเมื่อพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยได้ครองราชบัลลังก์เพียง10วันครับก็ทรงสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าฟ้าเอกทัศน์เพราะเห็นว่าเจ้าฟ้าเอกทั์เนี่ยอยากจะเป็นพระมหากษัตริย์มากๆเลยครับแล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงออกพนวดที่วัดประดูส่วนพระองค์เจ้าแขกกรมหมื่นเทพพิพิธนะครับก็ออกพนวดที่วัดกระโจมด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการหลีกทางให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ได้ครองราชสมบัติอย่างราบรื่นนั่นเองครับ และเรื่องราวทั้งหมดของกบฏเจ้า3ากรมก็จบเพียงเท่านี้ครับจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ครับแต่ผมอยากเล่าให้มันกระชับและได้ใจความหลักๆเพียงเท่านี้ครับเพื่อให้มันไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนั่นเองและก็เพื่อให้มันเหมาะสมกับเวลาในยุคนี้นั่นเองนะครับที่ทุกคนเนี่ยชอบฟังอะไรแบบเร็วๆแล้วก็กระชับได้ใจความไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนั่นเองครับ ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเวลามันมากเกินไปเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยไม่ค่อยรับฟังกันหรอกนะครับผมเลยทําให้มันกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายๆในเวลาที่มันสั้นพอสมควรดีกว่าครับเอาละครับใน EP นี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับกบฏเจ้า3ากลมนะครับแนะนําเข้ามากันได้เลยครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง choice office t r ด้วยครับ EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ